พื้นที่ EEC เป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลนี้ในการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมของเราแล้วพื้นที่ EEC เนี่ยไม่เพียงแต่จะเกิดผลต่อเรื่องของการลงทุนบริษัทต่างชาติจะเข้ามาจะเป็นการปรับรูปโฉมของการลงทุนในประเทศไทยให้เป็นแบบนวัตกรรมเป็นแบบการดูแลโลกอย่างยั่งยืนนะคะแต่การเกิดขึ้นของ EEC นั้นยังจะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเด็กๆนักศึกษาของบ้านเราให้เขารู้ว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังคนต้องการกำลังคนในรูปแบบไหนยังไงเขาจะเลือกเรียนอะไรไม่ให้ต้องตกงานปัญหาสำคัญของเด็กไทยของเราก็คือว่าเรียนมาจบปริญญาได้ไปปริญญาแล้วตกงานหางานไม่ได้ครับหางานไม่ได้เพราะว่าหนึ่งไอ้ที่จบมาเนี่ยมันไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานเลยใช่นะคะแต่อันนี้พอเรามีพื้นที่ EEC ปุ๊บเนี่ยมีภาคเอกชนเข้ามาเปิดบริษัทเปิดโรงงานเปิดธุรกิจของเขาในพื้นที่ประเทศไทยเรารู้แล้วว่าเขาต้องการกำลังคนแบบไหนแล้วงานนี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้เด็กๆนั้นจะต้องไปขวนขวายกันเอาเองนะคะเขามีโครงการสนับสนุนให้เอกชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกงานนะคะไปฝึกงานพัฒนาทักษะที่บริษัทนั้นๆเลยแล้วก็พอจบมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้มีงานทำไม่ตกงานด้วยนะคะโครงการนี้นะคะทางดร.รัชดาธนานิเรกนะคะก็ให้รายละเอียดนะคะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของตลาดโดยเฉพาะพื้นที่ของ EEC นะคะมีเป้าหมายให้กับคนในพื้นที่นั้นมีงานทำมีรายได้ดีสร้างสังคม EEC ค่ะเขามีคณะทำงานร่วมกันนะคะในการประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ของ EEC แล้วก็มีการผลักดันให้เกิดศูนย์เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาทักษะบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย14ศูนย์ด้วยกันค่ะแนวทางที่เขาจะพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะคะจะมี2รูปแบบ1คือการผลิตบุคลากรพร้อมใช้เอกชนจะจ่ายค่าเรียนให้ 100% เลยนะคะแล้วก็รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการแล้วก็รับเข้าทำงานด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐานด้วยทำไปแล้วนะคะตอนนี้มีเด็กๆเนี่ยเข้าโครงการนี้ไปแล้ว 8,000 คนอันนี้เป็น1รูปแบบรูปแบบที่2ค่ะคือการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นเป็นการเทคคอร์สนะคะเอกชนร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 50% แล้วรัฐก็ช่วยจ่ายอีก 50% ด้วยนะคะปัจจุบันดำเนินการไปแล้วเกือบ 8,000 คนมีหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมระยะสั้นที่สถานศึกษาร่วมกับภาคเอกชนกว่า100แห่งค่ะแล้วก็ผ่านการรับรองจากคณะทำงานพิจารณารับรองหลักสูตรแล้วด้วยนะคะมีทั้งหมดเนี่ย169หลักสูตรจากเป้าหมาย200หลักสูตรนะคะเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็วิศวกรรมขั้นสูงค่ะแล้วก็มีภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะมีแรงจูงใจกับภาคเอกชนด้วยนะคะว่าถ้าภาคเอกชนสนใจและเข้าร่วมในโครงการเหล่านี้ก็สามารถจะหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.5 เท่าเป็นการจูงใจให้เขาเนี่ยมาร่วมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศไทยไปในตัวด้วยค่ะคือไอ้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงว่าเวลาเราพูดเรื่อง EEC เนี่ยรัฐบาลไม่ใช่แค่บอกมาลงทุนแล้วมีนิคมอุตสาหกรรมให้ใช้มีน้ำไฟมีประปามีรถไฟความเร็วสูงมีนู่นมีนี่คนเราก็มีแล้วก็เป็นคนที่ตรงกับที่คุณคือนักลงทุนทั้งหลายต้องการด้วยเพราะเขาอบรมในหลักสูตรที่มันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่รัฐบาลส่งเสริมนะครับอุตสาหกรรมเป้าหมาย12ด้านพวกรถ EV พวกเทคโนโลยีอวกาศการแพทย์ชั้นสูงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเขาได้ประโยชน์กันนะหรือมาจากกระทั่งเนี่ยมาตรการจูงใจด้วยภาษีเนี่ยถ้าเอกชนออกค่าใช้จ่ายในการอบรมนะคือหนึ่งจูงใจนักศึกษาจงใจบัณฑิตด้วยการไปอบรมฟรีเพิ่มความรู้ความสามารถอบรมเสร็จแล้วได้งานเลยอบรมเสร็จแล้วได้งานแล้วได้งานในไอ้โมเดล A เนี่ยได้งานในอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามาตรฐานโอ้โหมันจะมีอะไรดีเท่านี้อีกมันไม่ดีเหรอคะมันก็ต้องดีสิคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าภาครัฐเองเนี่ยคิดครบทุกมิติคือถ้าจะมีแต่โรงงานแล้วจะเอาคนที่ไหนไปทำมีปัญหาอีกใช่ไหมถ้าจะเดินทางจากกรุงเทพไปชลบุรีระยองฉะเชิงเทราด้วยแบบเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เขามีรถไฟความเร็วสูงมันมีรถความเร็วสูงปุ๊บ
เมืองก็ต้องตามมาค่ะนะและไม่ใช่แค่คนที่ไปทำงานที่ได้ประโยชน์นะ 8,000 กว่าคนเนี่ยเขารับอีกเยอะนะแต่ว่าเขาทยอยทำชุมชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคุณอย่าลืมว่าถ้าเขามีคนทำงานเยอะๆและเป็นคนทำงานที่มีรายได้ดีๆเนี่ยร้านค้าร้านรวงร้านอาหารแม้กระทั่งร้านซักรีดมีอพาร์ตเมนต์มีที่ทับแมวดิ้นตายคุณก็ไปปลูกอพาร์ตเมนต์ก็ทุกอย่างก็เป็นเศรษฐกิจต่อเนื่องกันหมดนะมันจะเทียบบางคนก็ไปด่าเนี่ยรัฐบาลดีแต่ไปอุดหนุนนายทุนนะก็ถ้าในทุนเข้ามาเนี่ยมันก็สร้างประโยชน์ให้กับเราหลายมิติแล้วค่ะและเราก็เตรียมพร้อมเอาไว้ในหลายเรื่องแล้วด้วยนะคะเพื่อที่จะรับกับความเจริญรุ่งเรืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะ